ผมมองเห็นทะเลผมอยากลงน้ำจริงๆเลย8ปีเนี่ยผมไม่เคยได้เหยียบน้ำทะเลเลย8ปีเนี่ยผมไม่เคยได้เหยียบน้ำทะเลเลยจะมีเพียงฉันและเธอตราบนานเท่านั้น8ปีเนี่ยผมไม่เคยได้เหยียบน้ำทะเลเลยถ้าก่อนเนี่ยผมลงผมไปเที่ยวไม่ได้อิสระเสรีวันนี้ผมไปยังไม่ได้เดินนั่งครับ Are you ready? ขออนุญาตถอดหน้ากากแล้วกันนะเพราะว่าใจเธอไงเพราะว่าก็ตรวจมาตลอดแล้วนะยังไงเราก็ต้องระวังตัวเองอยู่แล้วนะก็อยากเห็นหน้าในตากันไงใช่ไหมแล้วเราก็มา 3-4 ครั้งแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีได้พบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งครั้งแรกมาก็หน้าก็ยิ้มไม่ค่อยออกใช่ไหมตอนนี้ค่อยยิ้มได้กว้างขึ้นทีละนิดทีละนิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นนายกก็เหมือนกันแหละนะมาถ้ามาเราก็เจอเห็นความร่วมมือเห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่พวกเราพูดมาเนี่ยผมก็มีความสุขนะเวลาท่านเจ็บปวดผมเจ็บปวดกว่านะเพราะผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมต้องแบกรับความเจ็บปวดเหล่านั้นนะครับแต่ผมก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะก็ต้องขอขอบคุณในคำกล่าวของท่านวิทยากรทั้งสองท่านผมพูดสู้ท่านไม่ได้อยู่แล้วนะท่านมืออาชีพใช่ไหมเดี๋ยวกี่ท่านก็พูดเก่งเหมือนเดิมแล้ววันนี้เป็นการพูดที่ได้สรุปได้ตรงใจผมนะปรบมือเขาหน่อยสิทั้งสองคนพาทิพย์ด้วยพาทิพย์ตบสบายดีเขาคุณบอกพลาดพี่แต่คุณอย่าลืมพระจันทร์ในจันโอชานะคือเรามีหัวใจดวงเดียวกันนะในการที่จะทำให้ประเทศเราหรือจังหวัดของเราหรือพื้นที่ของเราเจริญไปข้างหน้าวันนี้ผมมาให้กำลังใจนะขอบคุณท่านผู้ว่าขอบคุณทุกคนที่มาต้อนรับผมเมื่อตอนช่วงเช้าก่อนหน้านี้ก็มีภารกิจในเรื่องของการศึกษาใช่ไหมเราก็ต้องไปร่วมการศึกษาไปด้วยวันนี้เราก็ชื่นใจที่เห็นในภูเก็ตได้มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของพ่อนะครับประเทศเราจำเป็นต้องสืบสานรักษาต่อยอดทุกเรื่องนะตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จหัวรัชกาลปัจจุบันทรงรับสั่งไว้ว่าเรามีของดีของเราอยู่แล้วเรามีเอกลักษณ์และมีอัตลักษณ์เรามีวัฒนธรรมประเพณีที่เรียกว่าที่เมื่อกี้ท่านพ่อท่านพูดว่า5 Fนะเรามีครบทุกอย่างอ่ะนะแล้วเลยมีเอสสำคัญที่คือสมัยใช่ไหมรอยยิ้มของพวกเราไงซึ่งมันเป็นใครใครก็รักนะนายกอาจจะยิ้มน้อยอาจจะหน้าตาดุบ้างบางครั้งนะเพราะก็คุ้นเคยกับการชีวิตที่มันค่อนข้างจะเครียดมาโดยตลอดเพราะว่าเผชิญปัญหามาเกือบตลอดชีวิตแต่เมื่อเห็นพวกเราแล้ววันนี้เรายิ้มแล้วก็ยินดีกับพวกเราด้วยที่การตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไม่ผิดในการที่เลือกภูเก็ตในการที่จะเปิดการนำร่องการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่เรียกว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ในเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมนะช่วงนั้นนะกรกฎาคมนะเพราะมันโป่งแล้วก็หลายทีก็เกิดอีกท่านโง่เหมือนกันแต่ก็จำได้ว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดเพราะว่ามันมีการประชุมอยู่หลายฝ่ายด้วยกันโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขซึ่งคุณหมออะไรก็เป็นห่วงนะก็ต้องเห็นใจนะในด้านสาธารณสุขด้านความกังวลและเมื่อกี้ท่านพาทิพย์ก็บอกว่าผมเองก็ตอนแรกก็ไม่กล้าฉีดแล้วต้องฉีดเป็นตัวอย่างผมเลยเป็นคนฉีดเข็มแรกในวันนั้นนะใช่ไหมนายกฉีดไปแล้วนะถ้าฉีดไปแล้วมันลดการป่วยมันลดอาการตายลดอาการหนักเราต้องฉีดครับนั่นแหละคือความมือของเราที่เราได้มาจากพวกเราทุกคนเริ่มเข้าใจเริ่มมองเห็นนะแล้วประธานพระราชมีอนาคตจนถึงวันนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่ทำร่วมกันมาตลอดร่วมแรงร่วมใจร่วมกันทำมาทั้งหมดจนเดินมาถึงวันนี้เรื่องที่บอกแล้วว่าเป็นตัวอย่างของทั้งโลกนะอาจจะไม่ได้กล่าวถึง195ประเทศโดยประมาณนะผมพูดถึงว่าที่ผมไปมาทั้งหมดเนี่ยเขากล่าวถึงทำนี้มาโดยตลอดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เขากล่าวถึงการบริหารราชการการบริหารของรัฐบาลเราว่า
ตัดสินใจได้อย่างไรทำไมถึงคิดเรื่องนี้ขึ้นมาผมก็ต้องอธิบายว่าทั้งหมดเป็นความระเบิดของคนไทยทั้งประเทศนะครับซึ่งทำให้ผมกล้าตัดสินใจในวันนั้นนะจนถึงวันนี้ก็ตัดสินใจต่ออีกนั่นแหละนะทุกหลายอย่างกำลังเข้ามาโดยตลอดเมื่อเช้าผมลงเครื่องยนต์มาไอ้พี่หยุดลงเครื่องบินมาก็เดี๋ยวผมจะไปปลูกต้นไม้สักร้อยต้นละมั้งนะเมื่อกี้เขาบอกว่าผมต้องรับผิดชอบแล้วเขาปล่อยคาร์บอนมาเยอะกันนะเพราะนั้นเมื่อเช้าผมขึ้นเครื่องบินมาแล้วผมลงมาครั้งแรกผมก็เห็นรอยยิ้มของผู้ว่าเห็นรอยยิ้มของผู้ในการสนามบินกันอะไรก็แล้วแต่เมื่อเช้าเนี่ยมารับผมอ่ะไม่เยอะสายผมก็คุยมาว่าเป็นไงเครื่องบินมาเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นคนมาเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นนะเทียบตอนนั้นเขาที่เปอร์เซ็นต์กระทรวงการคมนาคมกระทรวงคมนาคมก่อนรายงานผมทุกวันผมมาจนตายแฉะทุกวันรายงานผมเนี่ยนะทุกกระทรวงรายงานโดยตรงให้ผมหมดว่ามีอะไรก้าวหน้าบ้างงานตรงนี้มันมีติดค้างตรงไหนมีปัญหาตรงไหนรัฐบาลอยากให้รัฐบาลช่วยอะไรผมรับปัญหาทั้งหมดนะทุกเรื่อง20กระทรวงที่ว่าเนี่ยแหละแต่วันนี้ผมรับหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะเรื่องการท่องเที่ยวคือเป็นความรับผิดชอบหลักของท่านแต่ท่านทำคนเดียวไม่ได้ไม่มีใครที่จะแก้ปัญหาได้โดยลำพังทั้งสิ้นหรือใครว่าไม่ใช่ถ้าดีท่านเอาไปเลยไม่ดีผมรับผิดชอบนะขอบคุณขอบคุณผมสู้มาตลอดเลยนะสู้จากวันนั้นจนถึงวันนี้เมื่อกี้เนี่ยผมเล่าให้ฟังไหนๆก็มาแล้วก็รู้สึกมีความสุขก็อยากจะเล่าให้ฟังเมื่อกี้ผมไปนั่งในห้องกับรัฐมนตรีแรงงานห้องพักเมื่อสักครู่เนี่ยผมมองเห็นทะเลผมอยากลงน้ำจริงๆเลยผมบอกความจริงเลยนะ8ปีเนี่ยผมไม่เคยได้เหยียบน้ำทะเลเลยถ้าก่อนเนี่ยผมลงผมไปเที่ยวไม่ได้ได้อิสระเสรีวันนี้ผมไปยังไม่ได้มันจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้กลัวใครไม่ได้ทั้งสิ้นเนี่ยเพียงแต่ผมไม่ต้องการเป็นภาระของใครและไม่ต้องการที่จะให้มันมีสิ่งที่มันมีปัญหากับผมอ่ะนะท่านก็รู้อยู่นะแต่ผมคิดถึงน้ำทะเลนะคิดถึงทะเลใสๆเมื่อกี้เนี่ยมองหน้าต่างออกไปโอ้โหประเทศไทยภูมิใจนะที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยนะครับก็กล่าวเรียนว่าสิ่งทั้งหมดที่เราได้ร่วมใจกันผลักดันให้เริ่มต้นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นั้นมันเป็นแบบอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วทุกคนผ่านความยากลำบากมาด้วยกันถึงแม้ผมจะอยู่ภูเก็ตนะแต่ผมลำบากเพราะว่าผมอยู่กับ77จังหวัดที่เดือดร้อนไปด้วยกันหมดจากโรคระบาดโควิด19ใช่ไหมและซึ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับว่าเราต้องแก้ทั้งประเทศอะไรที่แก้ได้เร็วอะไรที่แก้ได้ก่อนอะไรจะเป็นรายได้ผมก็จะมุ่งหวังไปตรงนี้เพื่อจะพยุงประเทศของเราให้เดินไปข้างหน้าได้ใช่ไหมวันนี้เมื่อกี้ท่านพูดถึงความเชื่อมโยงนะไปหกภาคของเพิ่มไปนี่ผมดีใจนะผมดีใจท่านกล่าวแบบนี้นะเพราะเราก็คือพี่น้องกันเราคือประเทศไทยนะประเทศไทยเราจะทำไงให้เราเกิดความเชื่อมโยงกันให้ได้ในเรื่องของเดียวกับเรื่องการท่องเที่ยวและอื่นๆอีกด้วยเรามีศักยภาพอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะต่างกันแต่เรามีดีทุกกันมีทุกที่มีทุกภาคหาให้เจอค้นหาให้เจอแล้วเราจะเจอทางออกของเราที่จะไปสู่ความยั่งยืนนะครับ